พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วราธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองในผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา1ชั่วโมง8โมงตรงในไทยจะอายเหนียมห้าทุ่มตรงในเมืองไทยอย่าอายเหนียมถึงเวลารีบมานะเพื่อเตรียมเข้ามาเทียมฟังพระธรรมจนอำลาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกเคาตีประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์วันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกหลังจากที่ไปประเทศอังกฤษกลับมาแล้วเงินหมดที่หมดนั่นคือที่เติมที่เติมซิมอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าพอไปโน่นก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มันก็หมดเวลามาถึงก็มาหาเติมเงิน
ิ่งได้เมื่อวานนี้ได้เมื่อวานวันนี้ก็เมื่อวานก็เริ่มจัดไปสองรายการวันนี้ก็มาทำอีกตั้งตอนนี้ไปไม่หยุดละนะตอนนี้ไปไม่หยุดละจะมีทุกวันแล้วก็จะมีรายการตามใจผู้ชมอีกในวันต่อไปวันนี้เนื่องจากว่าติดพระไตรปิฎกลอยฟ้าไว้หลายวันเออนะก็เลยต้องเอาเวลาเนี้ยทำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก่อนทำรายการวัตถุดกลอยฟ้าทุนไว้ก่อนวันสองวันสามวันเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะได้มาจัดรายการตามใจผู้ชมในเวลาตอนเช้าอย่างนี้ประชานี่หมายถึงที่นี่นะหมายถึงที่ในไอแลนด์ที่เมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะเป็น4 โมงเย็นนะมึงบ่าย4 โมงกว่าแล้วนี่ก็คงจะไม่น่าจะประมาณอาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฉันเพลนะต้องไปหาหุงหาอาหารฉันเพลนแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสทำไว้แล้วเจ้าอาวาสทำไว้แล้วนี่ท่านก็คงฉันไปแล้วด้วยก็เข้ามาสู่งาวนะมาดูเนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าโอ้เมื่อกี้หยุดไปแป๊บหนึ่งหยุดไปแป๊บหนึ่งต่อใหม่กำลังไปจ่ายเงินเมื่อวานนี้เติมเงินเมื่อวานนี้ยังไม่ค่อยเสถียรวันนี้ก็นึกย้อนไปเมื่อครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นวันที่18นะหรือ19อยู่ในอนุปัฏฐวรรคซึ่งเป็นวรรคที่2ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14หน้าที่125ถึง127ข้อที่105ถึง106นะแล้วก็เป็นชื่อสูตรก็คือสัพพุริสสูตรสัพพุริสสูตรก็ว่าไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ทบทวนต้นมาอีกใหม่ทบทวนมาอีกใหม่ให้มันติดต่อกันในพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่แสดงที่เชตวันมหาวิหารเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์ก็รัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาฟังจะเรียกภิกษุทั้งหลายมานี่ก่อนนี่นะภิกษุทั้งหลายรับสนองแล้วก็พากันมาแวดล้อมพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย
วันนี้เราจะแสดงธรรมอันเป็นของสัตบุรุษและอสัตบุรุษมานะเธอทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังอย่างนั้นเราจะกล่าวนะเราจะกล่าวนะอันนี้ที่ว่าไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนู้นนะเมื่อครั้งก่อนนู้นก็มาถึงตอนที่กล่าวถึงธรรมของอสัตบุรุษทบทวนก็คือธรรมของสัตบุรุษนี่นะเอาอสัตบุรุษก่อนก็คือคำว่าสัตบุรุษนี่เออได้อธิบายไปแล้วนะอธิบายไปก่อนแล้วคือคนไม่ค่อยดีไม่เป็นสัตบุรุษอสัตบุรุษนี่เป็นคนดีนะคนนี้ไม่ค่อยดีเนี่ยนะเป็นพระออกจากตระกูลสูงแล้วบวชอะไรนะภิกษุในธรรมวินัยของเราเนี่ยนะออกจากตระกูลสูงมาบวชตระกูลสูงในที่นี้จะหมายถึงตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์นะตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ก็ส่วนใหญ่ตอนนั้นมันเป็นศาสนาพราหมณ์เลยเป็นศาสนาพราหมณ์และที่พราหมณ์พระพุทธเจ้าเกิดมาในศาสนาพราหมณ์แต่พอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็ออกจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธเรามีคำกล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นพราหมณ์ตายเป็นพุทธหรือเกิดในศาสนาพราหมณ์ตายในศาสนาพุทธนี่เรียกว่าน่าจะอยู่กันคนละครึ่งเลยนะเหลือเป็นพุทธหลังจากตรัสรู้45พรรษาแต่ว่าตอนที่เป็นพราหมณ์ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตรัสรู้เนี่ยอ๋อ36เนี่ยอายุ36น้อยกว่าหน่อยกับวันจิตขวัญจิตโอ้คุณโยมขวัญจิตคนละคอดสาธุสาธุคุณโยมขวัญจิตคนละคอดจากประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK พระสิงห์ UK เจ้าสาธุสาธุจำได้แล้วนมัสการค่ะท่านเหมือนกันนะ How are you hope you are doing well นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ อยู่ประเทศอังกฤษมา40ปี30ปี40ปีคุณโยมคุณโยมขวัญจิตเป็นผู้มีศรัทธาแรงสร้างวัดเป็นกรรมการสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษวัดพระสิงห์ UK ที่ลังคอนเนี่ยเขตฮอนตันจังหวัดเชสเซียจังหวัดเชสเซียนะพร้อมกับคุณโยมโทนี่พร้อมกับคุณโยมโทนี่เป็นคนอังกฤษสามีโอ้ไปกันสร้างวัดพระสิงห์ UK ให้ท่านอาจารย์พระครูศรีสิงหกิจวิเทศคือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์พระโยมขันจิตบอกว่า I am on the way to the temple ค่ะสาธุค่ะโอ้กำลังจะไปวัดนำอาหารเข้าป่าอาหารอุปถัมภ์บำรุงพระที่วัดพระสิงห์ยูเคสาธุสาธุ
โมทนาโมทนาเนี่ยโมทนาสาธุถ้าได้อยู่ที่วัดพระสิงห์ก็คงจะได้ฉันภัตตาหารนะ สาธุ นะก็ออกจากตระกูลสูงตระกูลออกจากตระกูลสูงนี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่นะที่เป็นอัสสัตบุรุษเนี่ยแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ตระกูลสูงเหมือนกันตระกูลกษัตริย์แต่ว่าไม่เป็นอัสสัตบุรุษจะเป็นสัตบุรุษนะเป็นสัตบุรุษก็มีความคิดว่าเอเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงอาศัยตระกูลสูงว่างั้นนะผู้นั้นอาศัยตระกูลสูงเนี่ยจึงทำข้อปฏิบัติไม่ทำความไม่สามารถที่จะทำโลภโทสะโมหะไม่สามารถที่จะทำโลภโทสะโมหะเนี่ยให้ถึงความสิ้นไปคิดเมื่อคิดอย่างเงี้ยอาศัยความที่ว่าตัวเองเป็นอยู่ในตระกูลสูงเนี่ยก็จึงยกตนโอ้เขาเรียกว่ายกหัวชูหางยกหัวชูหางเพราะว่าอยู่ในตระกูลใหญ่ตระกูลพราหมณ์ตระกูลกษัตริย์แล้วก็ข่มคนอื่นไปนะนะข่มคนอื่นยกตัวเองเนี่ยว่าดีว่าเด่นว่าอยู่ในตระกูลสูงอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ข่มคนอื่นเหมือนกันนะอันนี้เป็นธรรมของอสัตถบุรุษคุณชุติมาบาทเล่โอ้สาธุโยมชุติมาโยมชุติมาบาเล่นะบาเล่บาเครมสาธุขอไปอันผิดชุติมาบาเคลบาเคลหรือบาเคลเนี่ยนะโอ้จากลันคอนเหมือนกันจากอังกฤษเหมือนกันคุณโยมชุติมาไม่ใช่นี่จากสกอตแลนด์โยมจากสกอตแลนด์สาธุนู่นอาเบอร์ดีนอ๋อใช่ถูกต้องคราวที่แล้วก็ทักผิดไปทีหนึ่งไงขออภัยจากสกอตแลนด์คุณโยมขวัญจิตนี่จากในเมืองใกล้ๆเรื่องเมืองลิเวอร์พูลนะเนี่ยแถวฮอนตันอันนี้สกอตแลนด์จำได้แล้วสาธุนะทีนี้เมื่อกี้เรามาถึงว่าอาศัยว่าตัวเองอยู่ในตระกูลสูงก็จึงยกตนเองขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นเหมือนกันข่มคนอื่นพูดถึงเรื่องความราคะโทสะโมหะนี่นะเธอนี่ก็อาศัยนะอาศัยความเป็นความเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลสูงมาก่อนโอ้ยมไซโอสุทนยมไซสุทนสาธุยกมือสองนิ้วมาสาธุสบายดีว่างั้นนะสบายดีสาธุสบายดีดีใจนานแล้วไม่ได้เข้ามาในรายการนะสาธุอันนี้ก็พูดถึงอัจฉริยบุรุษก็เป็นอย่างนี้นี่เป็นของอัจฉริยส่วนสัตบุรุษทีนี้มาเมืองไทยหรือยังโอ้ยังเจริญพร
ตอนนี้ยังอยู่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์จะกลับเมืองไทยเดือนกรกฎาคมอีกสองเดือนอีกประมาณสองเดือนกว่านะอีกประมาณสองเดือนสามเดือนอีกสามเดือนกลับเมืองไทยก่อนเข้าพรรษา เออ สาธุสาธุนะส่วนอันนี้ทีนี้เป็นธรรมของสัตบุรุษคราวนี้ธรรมของสัตบุรุษบ้างคือคนดีเนี่ยนะบุคคลดีเกิดในตระกูลสูงออกบวชเกิดในตระกูลสูงแล้วมาบวชเนี่ยนะแต่มีความคิดพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยเกิดในตระกูลสูงแล้วก็มาบวชเนี่ยมีทิฏฐิมานะมีอะไรมากเราจะต้องมีทิฏฐิมีมานะมีทิฏฐิมากแล้วก็จะทำยังไงสามารถที่จะทำโลภะโทสะโมหะนี่ให้เบาบางลงให้สิ้นไปได้นะย่อมจะทำได้เออนะย่อมจะทำได้คุณโยมใส่สุทนบอกว่าสาธุสาธุสาธุอ๋อโมทนาโมทนาเออนะเราถึงแม้ว่าเกิดในตระกูลสูงแต่ว่าไม่ละความพยายามในการที่จะทำให้กิเลสราคะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยให้หมดไปให้สิ้นไปให้สิ้นไปได้อาศัยความคิดอย่างนี้อาศัยธรรมะอย่างนี้จึงไม่ได้ยกตนขึ้นไม่ยกตนไม่อวดไม่โอ้อวดนะแล้วก็ไม่ข่มคนอื่นไม่ยกตนขึ้นแล้วก็ไม่ข่มคนอื่นนี่บอกว่าแม้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เกิดมาในตระกูลสูงภิกษุทั้งหลายหมายถึงรูปอื่นๆนะไม่ได้เกิดในตระกูลสูงแต่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมก็สามารถก็เธอทั้งหลายนี่ก็ควรบูชาควรสรรเสริญจะได้เป็นผู้ที่ควรบูชาในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะมีมิตรตระกูลสูงจึงทำให้ข้อปฏิบัติทำข้อปฏิบัติเท่านั้นไว้ในภายในทำข้อปฏิบัติไว้ในภายในไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นภิกษุทั้งหลายนี่ชื่อว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษนี่ชื่อว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุออกจากตระกูลใหญ่บวชตระกูลใหญ่ในที่นี้เมื่อกี้ตระกูลสูงนะสูงนี่เขาเรียกว่ามีศักดิ์ศรีตระกูลใหญ่นี่เป็นตระกูลที่ร่ำรวยมีเงินมีทองมากนะส่วนตระกูลสูงนั้นเป็นตระกูลที่ยังเป็นเจ้าเป็นนายเป็นกษัตริย์หรือเป็นพราหมณ์ชั้นสูงเนี่ยแต่ของตระกูลใหญ่นี่จะหมายถึงตระกูลที่ร่ำรวยเช่นเป็นตระกูลแพทย์ในบรรดาวรรณะทั้งหลายนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์แล้วก็สูตรเนี่ยนะที่ว่าต่ำสุดนะแต่ว่าตระกูลที่ร่ำรวยนี่มักจะเป็นตระกูลที่เป็นแพทย์พวกค้าขายตระกูลที่ค้าขาย
เรียกว่าเป็นชั้นระดับแพทย์ส่วนกษัตริย์กับพราหมณ์นะพราหมณ์เป็นพวกครูบาอาจารย์สั่งสอนส่วนกษัตริย์เป็นฝ่ายปกครองบ้านเมืองเป็นหัวหน้าชาวนาทำไร่ไถนาแล้วก็แพทย์นี่จะเป็นหมอบ้างเป็นอะไรพ่อค้ากุดุมพีศักดินาทั้งหลายเนี่ยร่ำรวยแล้วออกมาบวชอาศัยตระกูลของตัวเองที่ว่าร่ำรวยเนี่ยมั่งคั่งมีเงินมีทองทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากพอบวชแล้วก็ยกตนขึ้นเหนือคนอื่นแล้วก็ข่มคนอื่นเหมือนกันข่มคนอื่นอันนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นธรรมของสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษก็จะตรงกันข้ามเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนี่อาจจะตรงกันข้ามก็คือว่าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตระกูลใหญ่นะถ้าไม่ปฏิบัติถ้าไม่ทำตัวเองให้ต่ำลงให้ด้อยลงนี่ก็จะไม่สามารถละกิเลสทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงราคะความใคร่อะไรทั้งหลายนี้ได้นะอาศัยตระกูลใหญ่นี่แหละอาศัยตัวเองอยู่ตระกูลใหญ่นี่แหละจะไม่อาจในการที่จะละกิเลสทั้งหลายได้เหมือนดังนั้นก็จึงคิดในใจว่าจะเธอทั้งหลายก็คิดในใจว่าจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมทั้งหลายอาศัยความคิดอย่างนี้จึงไม่ยกตนแล้วก็ไม่ข่มคนอื่นไม่ยกตนขึ้นไม่ยกหัวชูหางแล้วก็ไม่ข่มคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งต่อไปอีกประการหนึ่งอสัตบุรุษเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมียศย่อมพิจารณาเห็นตัวเองเลยว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะมียศมีศักดิ์ศรีมียศมีศักดิ์ศรีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีส่วนภิกษุเราอื่นนะที่บวชมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มียศไม่มีชื่อเสียงไม่โด่งดังเหมือนกันเลยนะแล้วก็มีศักดิ์ศรีน้อยมีศักดิ์ศรีน้อยอาศัยความคิดที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มียศมีชื่อเสียงแล้วก็มีบารมีก็เลยยกตนแล้วก็ข่มคนอื่นอีกว่าข่มคนอื่นนี่ภิกษุทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมของอสัตตบุรุษชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับคนทั้งที่ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงมีตระกูลใครอะไรมีศักดิ์ศรีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงนี่ออกมาบวชแล้วเนี่ยก็คิดอีกว่าถ้าว่าเรามายึดถือมาติดอยู่ในเรื่องตระกูลในเรื่องความมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรสูงอย่างเนี้ยก็จะไม่สามารถตัดกิเลสละกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้
ทางที่ดีเราก็ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมเธอทั้งหลายเหล่านั้นนี่ก็จะเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าสรรเสริญแล้วก็ไม่ยกตนขึ้นไม่ข่มคนอื่นภิกษุทั้งหลายนี้ชื่อว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษอีกประการหนึ่งสัตบุรุษอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะตะกิลานะเภสัชบริขารทั้งสามนะย่อมจะมีความย่อมจะพิจารณาตัวเราเองว่าเนี่ยเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีอาหารมีบิณฑบาตมีจีวรสวยงามมีเสนาสนะอยู่ดีแล้วก็มีคิรานะเภสัชนะทั้งหลายอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะบริขารทั้งหลายผ้าสบงจีวรทั้งหลายเนี่ยนะโอ้อุดมสมบูรณ์ดีก็เลยเหลิงเขาเรียกว่าเหลิงยกตนยกหัวชูหางอย่างว่านะว่าอะไรเพราะว่าโอ้เนี่ยมีสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายอุดมสมบูรณ์เลยนะปัจจัยสี่นะมีปัจจัยสี่อาจจะมีปัจจัยที่ห้าเพิ่มก็ได้เช่นมีรถขี่อย่างนี้มีรถขี่ชโลลอยรถยี่ห้อดังๆขี่ด้วยอย่างเงี้ยนะมันเป็นปัจจัยที่ห้านี่นะก็เลยเหลิงหลงตัวเองยกตัวเองว่าดีว่าเด่นนะอยู่สบายสบายส่วนภิกษุรูปอื่นไม่มีจีวรเสนาสนะที่ดีไม่มีกีฬานะเภสัชอะไรต่างๆอัฏฐบริขารนะก็ไม่ครบอะไรนะก็เลยยกตนยกหัวชูหางยกตนข่มคนอื่นไม่ปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมภิกษุทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมของอัสสัตบุรุษอีกประการหนึ่งนะส่วนสัตบุรุษนี่ก็เมื่อได้จีวรได้บิณฑบาตอาหารอุดมสมบูรณ์เสนาสนะกีฬานะเภสัชทั้งหลายอย่างอยู่ดีกินดีอย่างสบายสบายแล้วนี่ก็มาคิดว่าถ้าหากเรามัวลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในปัจจัยทั้งสี่ทั้งห้าเนี่ยบริขารทั้งหลายอย่างตรงนี้ก็ไม่สามารถในการที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ไม่สามารถที่จะละความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลายสิบประการเนี่ยไปได้เหมือนกันนะดังนั้นทางที่ดีเราเมื่อได้อยู่สบายมีอาหารบิณฑบาตมีจีวรมีเสนาสนะทั้งหลายเนี่ยดีแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรีบเร่งในการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมให้ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับเมื่ออาศัยความคิดอย่างนี้อาศัยบริขารทั้งหลายจีวรบิณฑบาตเสนาทั้งหลายที่ดีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นนะไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานภิกษุเหล่านี้เธอทั้งหลายเหล่านี้ก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญเหมือนกันนะบูชาสักการะจากคนทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย
นี่แลเป็นธรรมของสัตบุรุษนี่ต่อมาอีกประการหนึ่งภิกษุที่เป็นอสัตบุรุษย่อมพิจารณาตัวเองว่าเป็นพหูสูตรคือได้ยินได้ฟังมากเป็นสมมติว่ามีการศึกษามากถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยเนี่ยเป็นมหาปริญญา9ประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีจบอภิธรรมบัณฑิตเป็นอภิธรรมบัณฑิตอย่างเงี้ยนะเอาคนนี้ก็ยกหัวชูหางกันทีเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระหูสูตรเนี่ยส่วนภิกษุทั้งหลายอื่นๆนี่ก็ไม่ได้เล่าเรียนเหมือนตัวเองนะมันตัวเองนี่มีความรู้มากนะจบการศึกษาชั้นสูงอย่างเงี้ยนะก็เลยถือตัวเองยกตัวเองแล้วข่มคนอื่นอีกเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้อันนี้แหละภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นธรรมของอสัตตบุรุษนะนะชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามแม้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากจบการศึกษาสูงเป็นมหาปริญญาธรรม9ประโยคเป็นอภิธรรมบัณฑิตหรือเป็นจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่ได้ถือตัวไม่ได้ยกหัวชูหางตัวเองไม่ได้ยกตนแล้วก็ไม่ได้ข่มคนอื่นก็คิดว่าในการที่เราเป็นพหูสูตรในการที่เราได้เป็นมีคุณวุฒิทางการศึกษาดีเนี่ยถ้าลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ไม่สามารถในการที่จะละกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงให้ทำให้สิ้นไปได้สังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นก็จะไม่สามารถในการที่จะละได้ว่างั้นก็อาศัยความคิดอย่างนี้อาศัยความที่เป็นพระหูสูตรจึงตั้งใจตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติดีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเหล่านี้จึงสมควรในการที่จะได้รับการยกย่องในการรับการสรรเสริญว่าเป็นสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายนี่แลเป็นธรรมของสัตบุรุษนะอ้าวอีกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ที่เป็นอัสสัตตบุรุษพิจารณาตัวเองว่าเป็นผู้ที่ทรงจำวินัยเป็นผู้ที่ทรงจำวินัยคือเป็นเมื่อกี้นี้เป็นพหูสูตรเป็นเรื่องของธรรมะตัวนี้เป็นวินัยในทางเรานี่เรียกว่าพระวินัยธรผู้ทรงความรู้ในเรื่องของวินัยในเรื่องของวินัยทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าเป็นมาพระวินัยธรหรือในปัจจุบันเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยนะที่เมืองไทยเรานี่นะเป็นไทยเราเรียกว่าพระวินคุณโยมชะลอขุมทรัพย์โอสาธุสาธุ
คุณชัยสุทนบอกว่าอยากไปว่างั้นนะสาธุสาธุอยากไปอยากมาต่างประเทศมาเที่ยวก็ได้มาเที่ยวได้คุณยมชะลอขุมทรัพย์เนี่ยกำลังชมอยู่ว่างั้นนะโอ้สาธุสาธุนี่มีอีกท่านหนึ่งก็คือพระจันทร์สมรโพสีโอ้นี่เป็นอักษรลาวอีกเหมือนกันอักษรลาวอักษรลาวสาธุครับผมท่านจันทร์สมรโพสีนะท่านจันทร์สมรโพสีสาธุขอบคุณมากโอ้วันนี้ FC ทั้งหลายเข้ามากันเยอะนะFC เข้ามากันเยอะเอาเรามาต่อธรรมของสัตบุรุษกับอสัตบุรุษที่พุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายทรงวินัยทรงวินัยก็คือเป็นพระวินัยธรนี่นะมันเหมือนกับที่ทะเลาะกันเมืองโกสัมพีองค์หนึ่งเป็นพระธรรมกถึกนี้ทรงธรรมเป็นพระหูสูตรอย่างว่านะนะจริงพระหูสูตรนี่รวมวินัยด้วยนะแต่ในที่นี้นี่จะหมายถึงเจาะจงลงไปว่าพระภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยนะมีการทรงจำวินัยอย่างแม่นยำในสมัยพุทธกาลก็คือท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีซึ่งก็มีท่านพระราหุลด้วยราหุลเป็นผู้ช่วยอุบาลีในการตัดสินธรรมตัดสินวินัยทรงวินัยทรงวินัยเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาอย่างที่วัดเชตวันเนี่ยนะวัดเชตวันนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นศาลนะเหมือนศาลไข่ฟุงอย่างนั้นนะในวัดสาวัตถีนะมีศาลอยู่มุมหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกคุณยมพบกันตะพรมคุณยมพบกันตะพรมโอสาธุ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 เชิญเข้ากล้องเข้าไม่ได้ขออภัยยิ่งอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยเสถียรอยู่นี่นะผู้ที่ทรงวินัยเนี่ยโอ้ก็พิจารณาให้ตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงวินัยส่วนภิกษุทั้งหลายอื่นๆนะไม่รู้วินัยนะไม่จำวินัยเหมือนเราอะก็เลยยกหัวชูหางตัวเองอีกละทีนี้ก็ข่มคนอื่นอีกยกตัวเองข่มคนอื่นภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมของอสัตตบุรุษชื่อว่าเป็นธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษก็ตรงกันข้ามกับอสัตตบุรุษนี้คือเป็นผู้ทรงวินัยแล้วแต่ว่าเมื่อเราติดอยู่ในความเป็นผู้เก่งกล้าสามารถในเรื่องของวินัยอยู่นี้เราก็จะไม่สามารถที่จะทำให้โลภะโทสะโมหะความโลภอะไรนี่มันให้หายไปได้เหมือนกันนะทำไมไม่ทำให้หายได้นั้นเราก็ควรปฏิบัติทำสมควรแก่ทำรีบเร่งในการทำกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้บรรลุธรรมเพื่อให้ได้เป็น อริยบุคคลก็จึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาศัยความเป็นผู้ที่ทรงวินัยเนี่ยอาศัยความเป็นผู้ที่ทรงวินัยก็จึงไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัด
แน่วแน่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเหล่านี้ควรที่จะได้รับการบูชาสักการะบูชาเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญนะเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นธรรมของสัตบุรุษนะเอาต่อไปอีกประการหนึ่งสัตบุรุษเนี่ยเป็นธรรมกถึกโอ้นี่เป็นนักเทศเป็นนักเทศนักพูดนักบรรยายแสดงธรรมนะก็ถือตัวเองอีกพิจารณาว่าโอ้เรานี่มันเป็นนักเทศนะคนอื่นไม่มีใครเทียมนะคนอื่นๆภิกษุรูปอื่นๆโอ้ไม่ได้เรื่องเทศก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นนักเทศไม่เหมือนเรานะก็เลยยกหัวชูหางอีกในคมคนอื่นอีกนี่ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยังมาต่อที่ว่าเป็นธรรมกถึกเนี่ยนะถือตัวเองแล้วก็ยกตัวเองยกหัวชูหางตัวเองแล้วก็ข่มคนอื่นอีกเหมือนกันภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นธรรมของอสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษก็ตรงกันข้ามเหมือนเป็นธรรมกถึกแล้วก็ไม่ถือตัวเองไม่ยกตัวเองคิดว่าถ้ามัวเอาเรื่องของธรรมกถึกเนี่ยมาเป็นเหตุก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมไม่สามารถละกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะให้หายไปให้สิ้นไปได้แล้วก็บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอริยบุคคลได้ก็เลยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอีกไม่ยกตนขึ้นแล้วก็ไม่ข่มคนอื่นภิกษุทั้งหลายภิกษุเธอเหล่านี้ควรจะได้รับการสรรเสริญยกย่องเชิดชูในภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นธรรมของสัตตบุรุษอีกประการหนึ่งภิกษุที่ถือองค์ธุดงค์ที่ถือองค์ธุดงค์ธุดงค์13ประการองค์ธุดงค์ทั้ง13ประการเช่นเป็นผู้ที่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดที่อยู่อะไรอยู่กลางแจ้งหรือไม่ก็อยู่ในสถานที่เขาจัดให้เป็นพระที่ถือองค์ของธุดงค์13ประการเหมือนกับพระมหากัสสปะในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีพระมหากัสสปะที่อยู่ป่าเป็นวัดไม่อยู่บ้านขออภัยไม่อยู่วัดมีวัดก็มาเป็นบางครั้งบางคราวอย่างวัดใหญ่สาวัตถีนี่วัดเชตวันเนี่ยเขามีกุฏิห้าท่านสร้างกุฏิไว้ให้นะแต่ว่าไม่อยู่หรอกอยู่ป่าอยู่ป่าเป็นวัดภิกษุที่ว่าทรงผ้าบางสุกุลอย่างเงี้ยนุ่งผ้าชมพูนี่ก็อยู่ในองค์ของธุดงค์อย่างเหมือนกันบิณฑบาตถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดการนั่งในครั้งเนสัจฉิกังขะคือการนั่งเป็นวัดไม่นอนเวลาหลับนี่นะไม่นอนมีอยู่สามอิริยาบถยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งสามอย่างไม่นอนนี่ก็ถือองค์ของธุดงค์อีกเหมือนกันเวลาฉันก็ฉันอาสนะเดียวไม่ฉันเวลานั่งฉันอาหารนี่ไม่ไปฉันพอลุกจากนี้แล้วก็ไม่ไปฉันที่อื่นอย่างนี้นะเวลาไปบิณฑบาตก็เหมือนกันไปบิณฑบาต
โอ้คุณโยมพิษสมัยเขื่อนคำแสนมาแล้วมาแล้วสาธุสาธุเออคุณโยมพิษสมัยเขื่อนคำแสนมาแล้วโอ้หายไปนานนั่นนี่นะมีอยู่ท่านหนึ่งนะนามสกุลคล้ายๆกันเนี่ยเงินอะไรสักอย่างนี่นะพิษสมัยสาธุสาธุอ้าวนะนี่ประเภทถือธุดงค์องค์ของธุดงค์13ประการนะสาธุสาธุสาธุเจ้าว่างั้นนะคุณโยมพิสมัยบอกว่าสาธุสาธุเจ้าโอ้คนเมืองเขารู้นี่เออนี่คนเมืองคนเมืองคนเชียงใหม่เชียงรายหรือปูนลำปางแปรน่านเนาะอยู่ไทยอยู่เชียงใหม่เนอะนี่นะสาธุสาธุ เมื่อถือองค์ธุดงค์อย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยก็ยกตนนี่แล้วทีนี้ก็อีกตนนี้ภิกษุรูปอื่นเนี่ยไม่ปฏิบัติธุดงค์ได้เหมือนเราไม่อยู่ป่าไม่อยู่คนต้นไม้ไม่อยู่ป่าช้าเนี่ยไม่อยู่ในที่ที่เขาจัดให้ไม่อยู่กลางแจ้งอะไรเหล่านี้นะมันยกตัวเองยกหัวชูอางตัวเองโอ้เนี่ยเราเนี่ยมันเป็นพระธุดงค์อะไรนะก็เลยข่มคนอื่นว่าคนอื่นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนดีมีแต่ตัวเองคนเดียวคนอื่นไม่ดีนี่อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมของอสัตบุรุษเหมือนกันส่วนสัตบุรุษก็ตรงกันข้ามเลยธุดงค์ทั้ง13ข้อนี่นะเนสัชชิกังคะบ้างอะไรบ้างทำได้แต่ว่าไม่ข่มคนอื่นปฏิบัติมุ่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเพื่อที่จะให้ได้บรรลุนะคุณธรรมตามเป้าหมายตามที่ประสงค์อันนี้ก็เป็นสัตบุรุษนะเป็นสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายนี้แหละเป็นองค์ของสัตบุรุษในธุดงค์ในธุดงค์13เอามาอีกท่านหนึ่งภักดีอวดสุขสาธุหายไปเมือนแล้วเนอะเดี๋ยวนี้ปิ๊กมาไอแลนด์แล้วนี่ร้านอินเดียอยู่หน้าวัดเลยวัดไปหน่อยเยื้องเยื้องเลยเยื้องเยื้องเลยวัดไปหน่อยหนึ่งอาหารอาหารอินเดียไว้สาธุลุงรำรำเฮรำเฮรำเฮก็อยู่อินเดียพระอินเดียเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยรำใจรำใจรำใจรำเนี่ยพระสุเมโธพอเข้ากล้องหน่อยโอ้สาธุท่านอาจารย์อาจารย์สุเมโธเอากล้องไม่ได้ต้องขออภัยเด้อขออภัยนะอาจารย์ร่วมมีหลายท่านเข้ามาก็อยากจะได้ร่วมในรายการมันจะได้ร่วมในรายการว่าไม่ได้ร่วมนะต้องขออภัยท่านอาจารย์ชูเมโทวันนี้ FC เข้ามาเยอะสุดท้ายสุดท้ายคุณธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษนี่นะอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานปฐมฌานนี้ก็คือมีประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติมีความสุขอันนี้เรียกว่าถึงเข้าถึงปฐมฌานแต่ยังไม่บรรลุนะคือปฏิบัติอยู่ในปฐมฌานต่อไปละปีติเพราะการที่ได้ละเธอละปีติเนี่ยขออภัยละวิตกวิจารเข้าถึงทุติยฌานตติยฌานและมี
เอกคตารมณ์ประกอบด้วยอันนี้เรียกว่าผ่านปฐมฌานได้ปฐมฌานผ่านปฐมฌานคือไม่มีไม่อยู่ในวิตกวิจารการพิจารณาธรรมเลยนะการตรึกตรองธรรมในหลักของวิปัสสนา73หัวข้อเนี่ยไม่ตรึกตรองละอยู่มีปีติแล้วก็มีความสุขต่อไปละปีติเธอละปีติเข้าถึงตติยฌานคือมีความสุขอยู่เสวยความสุขมีปีติจางคลายไปวิตกวิจารณ์จางคลายไปมีปีติแล้วก็มีเอกคตารมณ์คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งพร้อมกับอุเบกขาคอยกำกับอุเบกขาคอยกำกับละอภิชฌาโทมนัสในโลกได้อยู่ในความสุขเรียกว่าผ่านทุติยฌานผ่านทุติยฌานไปแล้วเข้าถึงตติยฌานอ้าวคุณยายน้อยคุณยายน้อยมาตั้งแต่ตอนแรกกันเนาะคุณยายน้อยมาตั้งแต่ตอนแรกเป็นท่านแรกท่านที่สองเป็นท่านที่สองตอนนี้ผ่านไปเยอะแล้วคุณยายน้อยสาธุสาธุเนี่ยยังอยู่ด้วยกันอีกยังที่ปะหน้าธรรมะไว้เมื่อกี้เนี่ยจนหมดเวลาจนอำลาอยู่ฟังธรรมจนอำลาอยู่ฟังธรรมจนอำลาเลยเอานี่ต่อไปเธอละความสุขหรือความสุขเลือนจางคลายไปเหลือแต่อุเบกขากับเหลือแต่เอกคตารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นหนึ่งนิ่งดิ่งแล้วก็มีอุเบกขาคอยกำกับเรียกว่าละตติยฌานได้ตติยฌานละผ่านไปอยู่ในเขาเรียกว่าบรรลุจตุตถฌานฌานที่สี่ท่านอาจารย์สุเมโธครับเหมือนกันนะอาจารย์สุเมโธอยู่ในฌานที่สี่คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตารมณ์แต่แล้วก็มีอุเบกขาคอยกำกับเมื่อละอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเหลือแต่อุเบกขาตรงนี้เรียกว่าผ่านจตุตถฌานจะไปต่อ5 6 7 8หรือเปล่านี่อยู่ที่อุเบกขาไว้กำกับถ้าไปต่อ5 6 7 8ก็เข้าฌานของก็เรียกว่าสมถะฌานของสมถะกรรมฐานอากาศวิญญาณอกินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาจนไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธนะอันนี้เรียกว่าถ้าจะไปนะถ้าจะไปต่อถ้าไม่ต่อก็กลับคืนมาที่ปฐมฌานคือวิตกวิจารพิจารณาธรรมอีกแล้ววนไปอย่างนี้เรียกว่าผ่านจตุตถฌานผ่านฌานที่สี่นะจนถึงสัญญาเวทนิยรสเพราะเห็นด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของสัตบุรุษนั้นจึงสิ้นไปคือนี่คือเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยการอ่านหนังสือด้วยการฟังนี่ไม่ใช่นะแต่ว่าเห็นด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองคุณโยมภักดีบอกว่าตุลุงทางตอนใต้ของอินเดียรัตคนาตกะถึงเวลาหนึ่งเขาจะหามพระพิคเนตไปโยนลงน้ำตุลุงเกยหันก็ครับมันมีความหมายว่าอย่างไรครับนานมันเมินมาแล้วนานมาแล้วอยู่ในอินเดียเนี่ยนะทางภาคใต้นี่ตุลุงไม่ค่อยไปนะแต่ได้ข่าวได้ยินอยู่ได้รู้อยู่เหมือนกันได้รู้ได้ยินได้ข่าวอยู่เหมือนกันว่าอะไรพระหามพระอะไรนะพระพิคเนต
ไปโยนลงน้ำคืออย่างนี้ทางภาคใต้นะภาคใต้กับภาคเหนือนี่มันตั้งแต่สมัยนมนานมาแล้วสมัยรามยันนะสมัยรามยันคือสมัยพระลักษมณ์รามมันฝั่งทางใต้โน้นโดยเฉพาะไปทางกรุงลงกาทางศรีลังกาเนี่ยนะเรียกว่าภาคใต้กับภาคเหนือเนี่ยนะภาคใต้นี่เขาจะถือนับถือพระลักษ์นี่ก็คือเป็นยักษ์นะพวกยักษ์นะส่วนทางภาคเหนือขึ้นมาเนี่ยก็จะถือพระรามนี่คนทางใต้ก็จึงไม่เขาไม่ชอบไอ้อะไรพิฆเนศอ่ะพิฆเนศเป็นพาหนะของพระศิวะหรือพระศิวะหรือพระรามอ่ะเป็นพาหนะของพระรามเขาก็ไม่ชอบคนทางภาคใต้นี่นะเนี่ยสาเหตุไม่อย่างนั้นที่เขาเอาไปโยนทิ้งเนี่ยนะเพราะมันถือไม่ถูกกันลัทธิไม่ถูกกันเหมือนกับของถ้าเป็นอิสลามก็อย่างชีอะนิกายชีอะกับซุนนีอย่างเงี้ยก็ถือกันไปคนละอย่างอย่างเป็นคริสเตียนก็แบบคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์อย่างเงี้ยนะ ในอินเดียก็เหมือนกันเนี่ยพวกพราหมณ์มันไม่ถูกกันนะทางภาคใต้เนี่ยเราถือพระลักษมณ์ทางภาคเหนือถือพระรามอันนั้นพระพิฆเนศเนี่ยนะอยู่ในเครือของพระรามก็ถึงปีมาเขาก็ไม่ชอบเขาก็พาเอาไปโยนทิ้งนี่เรื่องมันไอ้ไม่ได้ไปดูเนี่ยเคยเห็นไหมเคยไม่ได้มาได้ไปพอเนอะแต่ว่าได้ยินเขาว่าแล้วก็ได้อ่านตำรับตำรามันเป็นอย่างนี้นิสัยเหตุที่เขาเอาพระพิฆเนศไปขวางนี่นะเอาละดูไปดูมาเวลาหมดพอดีเนี่ยผู้ที่ได้สมาบัติผู้ที่มีสมาบัติเนี่ยถ้าเป็นอสัตตบุรุษก็จะยกตนข่มคนอื่นอีกนะว่าตัวเองเนี่ยได้สมาบัติ8เนี่ยไปถึงสัญญาเวทเป็นเวทยิตอนิโรธอย่างเงี้ยส่วนสัตบุรุษเนี่ยก็จะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่ติดอยู่ในสมาบัติทั้ง8นี้จนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้จากอาลาระดาบทอุทกาดาบทแล้วก็ไม่ติดอยู่ในเหล่านี้นะไม่ติดอยู่ในนี้ไม่ยกตนแล้วไม่ข่มคนอื่นนะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ เอาละวันนี้เวลาหมดพอดีคุณโยมพักดีอวดสุขเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายหลวงพ่อสุเมโทด้วยอาจารย์สุเมโทคุณโยมน้อยคุณยายน้อยนะก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้นะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face Page Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร